เริ่มต้นนะคะเราจะทำส่วนของเกสรตรงกลางก่อนทับแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปดึงขึ้นมาพันเข้ามา1ห่วงจับที่นี่ไว้นะคะเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วก็เราจะทำลายดับเบิลโครเชต์แต่ว่าจะทำแค่ครึ่งเดียวก็คือพัน1ครั้งสอดเข้าไปดึงขึ้นมาจะเป็น3เส้นแบบนี้เราก็ดึงเลยนี่คือครึ่งของดับเบิลโครเชต์1ห่วงสองห่วงทำให้ได้10ห่วงค่ะทีนี้พอได้10ห่วงโซ่ดับเบิลโครเชต์ครึ่งหนึ่งก็รูดปลายหางที่เราเหลือไว้เมื่อกี้แล้วก็เชื่อมต่อยังจุดเริ่มต้นดึงแค่นี้นะคะเป็นอันเสร็จเราจะเริ่มต้นดอกกันนะคะสอดเข้าไปแค่1เส้นนะไม่ใช่2เส้นแบบนี้นะคะ1เส้นแล้วก็ดึงขึ้นมา1ห่วงถักขึ้นไป3ห่วงนะคะ3ทีนี้ก็ดับเบิลโครเชต์ดับเบิลโครเชต์เป็น3ห่วงนะคะ2แล้วสามทีนี้ก็เก็บ3ห่วงโซ่ปกติแล้วก็มาเก็บกลีบ1ห่วงก็ไปที่ห่วงต่อไปนะคะห่วงต่อไปเราจะเก็บธรรมดาแค่1แบบนี้แล้วก็มาที่ห่วงต่อไปถัก3ห่วงโซ่ทำเหมือนเดิมนี่นะคะกลีบสุดท้ายเราก็เก็บงานปกติเหมือนเดิมห่วงต่อไปก็เก็บเหมือนเดิมเก็บ1ห่วงทีนี้เนี่ยเราก็มาจบที่กลีบมังดอกแรกที่เราทำไว้พลิกกลับมาด้านหลังนะคะทีนี้เราจะทำอีกชั้นหนึ่งเราจะสลับอันนี้เมื่อกี้เราทำกลีบตอนนี้เราก็จะเก็บแค่1แล้วก็สลับมันที่นี่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นแค่เก็บ1ห่วงแล้วก็จะเก็บกลีบขอหาก่อนนะแป๊บหนึ่งหาเจอละนี่ค่ะเราก็จะเก็บกลีบนะคะตรงนี้เก็บเหมือนเดิมเลยค่ะดับเบิลโครเชต์3ห่วงโซ่ต่อ1กลีบ
จะมีเสียงลูกสาวนะกับเสียงเพลงที่เขาดูไม่ว่ากันนะคะถ้าเหมือนเดิมไปนะคะทุกกลีบให้จบรอบแถวเหมือนกันนี่นะคะจบกลีบสุดท้ายเราก็เก็บงานปกติเก็บอีกหนึ่งห่วงตัดไหมเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยดอกไม้โคเช่2 ชั้นของเรานะคะ